สำหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการจัดการเกี่ยวกับ User นะครับเราไปที่ User Manager กันเลยครับเราไปดูส่วนต่างๆของ User กันก่อนเลยดีกว่าครับอันแรกก็จะเป็น Name มี User Name มีการล็อกอินมีการเปิดใช้อยู่ในกลุ่มอะไรใช้อีเมลอะไรนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดการสร้าง User นะครับก็จะมี Name มี User Nameมีอีเมลมีการใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มีการยืนยันพาสเวิร์ดนะครับกรุ๊ปจะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปแรกนะครับจะเป็น Front End User นะครับจะแบ่งออกเป็น4แบบก็คือ Register นะครับ Register ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนที่สามารถมองเห็นเนื้อหาบางส่วนที่มากกว่าปกติได้ครับ Hunter นะครับสามารถส่งประกาศข่าวและแก้ไขข่าวที่ตัวเองได้ส่งเข้ามาได้ครับEditor นะครับคือสามารถส่งประกาศข่าวและแก้ไขข่าวของตัวเองและคนอื่นได้ครับ Publisher นะครับคือเป็นคนที่สามารถอนุญาตให้ข่าวสามารถแสดงข่าวต่อสาธารณชนได้ครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็น Backend User นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับก็คือ Manager นะครับสามารถจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้โมดูลและคอมโพเนนต์บางส่วนได้ครับAdministrator นะครับทำได้ทุกอย่างครับยกเว้นเปลี่ยนค่าที่สำคัญบางอย่างและเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้ท้ายนะครับเป็น Super Administrator นะครับทำได้ทุกอย่างและไม่สามารถลบออกได้ครับต่อมาเป็นส่วนของ Block User นะครับถ้าไม่ Block ให้เป็น No นะครับถ้าจะ Block ให้เป็น Yes นะครับต่อมานะครับเป็น System Email นะครับจะให้มีการตอบกลับจากทางอีเมลหรือไม่นะครับถ้าต้องการก็ yes นะครับถ้าไม่ต้องการก็ให้ no นะครับจากนั้นครับในส่วนของพารามิเตอร์นะครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับจะให้ user นี้ใช้ภาษาอะไรนะครับเราจะตั้งเวลาให้ user นี้เป็นเวลาของประเทศอะไรก็ได้นะครับทีนี้นะครับเราลองมาสร้าง user กันเลยดีกว่าครับกด new ครับname เป็น pancake ครับ username ก็ pancake ครับ email ก็เป็น pancake@localhost.com ครับ email จะเป็นอีเมลจำลองหรือเป็นอีเมลจริงก็ได้นะครับ password นะครับแล้วก็มีการยืนยัน password ด้วยครับสถานะให้เป็น manager นะครับจะ block ไหมถ้า block ก็ yes ไม่ block ก็ no ครับจะให้มีการตอบกลับทางอีเมลไหมถ้ามีการตอบกลับก็ให้ใช้ yes ครับพารามิเตอร์ครับอยากให้เป็นภาษาอะไรก็ตั้งได้เลยครับเช่นให้เป็นภาษาไทยนะครับ time zone อาจจะตั้งให้เป็นของประเทศอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ให้เป็นประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นกด save ครับหลังจากนั้นนะครับลอง log out และลอง log in ดูครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีการล็อกอินเข้าระบบได้นะครับในส่วนของหน้าตาเครื่องมือก็จะเป็นภาษาไทยชื่อล็อกอินก็จะเป็นชื่อ Pancake นะครับอยู่ในกลุ่มของ Manager นะครับ